เอาล่ะทุกคนหลังจากที่ได้ทิปลับมาจากพี่ที่บ้านนะจ๊ะทุกคนจำสิ่งนี้ที่เราเห็นได้ปะแล้วเราก็ผ่านมันหลายครั้งมากแล้วเราก็ไม่ได้เอกใจเลยเว้ยบิลลี่โกทาเวิร์นที่เนี่ยอยู่ตรงอนุสาวรีย์แล้วเดินลงมาเนี่ยบิลลี่โกทาเวิร์นมันคือไอ้นี่เว้ยแต่ก่อนอะก็คือทีมเบสบอลชิคาโกคัพชิคาโกคัพที่เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์ตัว C แล้วก็เป็นเหมือนแบบหมีเนี่ยก็คือเป็นทีมเบสบอลที่ดังมากของชิคาโกเพื่อนฉันเป็นแบบเป็นแฟนพันธุ์แท้มากๆแล้วก็คือวันแรกที่แบบออกไปดูชิคาโกเพื่อนพาไปเงี้ยเพื่อนก็พาไปที่สเตเดียมอะไรเงี้ยนึกภาพออกมาแล้วก็พาเข้ามาในร้านชิคาโกคัพที่เขาขายของซิวเนียฉันเป็นสายซิวเนียมากแต่นั่นแหละฉันก็ไม่ได้ซื้ออะไรนะแต่หมายถึงว่าเราก็รู้แบบผิวเผินเนอะแล้วก็แบบว่าอ๋อเบสบอลเราก็ไม่ได้ดูอะไรเงี้ยเนอะแต่ประเด็นก็คือเขาชนะเวิลด์แชมเปี้ยนไปเมื่อปีเมื่อไม่นานมาเนี้ยอาจจะแบบ2016ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไปเซิร์ชอีกรอบให้แน่ใจแต่เขาบอกว่าที่เนี่ยมันคือเขาบอกว่าสมัยก่อนอะเรียกว่าอะไรวะมีคนจะนี่ไง reverse the curse party 2016เห็นไหมฉันไม่ได้บ้าก็คือเขาบอกว่าเมอร์ฟี่เดอะโกสต์ก็คือผู้ชายคนนี้จะไปดูไปเหมือนผู้ชายคนนี้จะไปดูเบสบอลแล้วก็แบบว่าก็พาเขาพาแบบก็พาโกสต์อ่ะก็พาแพ้ของตัวเองอ่ะพาแพ้ของตัวเองไปที่สนามแล้วเขาก็ไม่ให้เข้าคือพาไปเหมือนเป็นหมามึงแล้วเขาก็ไม่ให้เข้าแล้วมันก็โกรธมากมันก็บอกว่ากูจะขอสาบแช่งให้มึงไม่ชนะไปอีก100ปีแล้วเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไม่ชนะเลยเป็นเวลา100ปีจนกระทั่งปี2016เนี่ยได้เวิลด์แชมป์เขาบอกว่าเนี่ยต้องเข้าไปดูนะข้างในมีอนุสาวรีย์แพะเอาล่ะเพื่อดอมแพะเราจะต้องไปก็มาดูนู่นดูนี่แล้วก็ไม่ซื้อเหี้ยอะไรจะดีไหมนะนี่ไม่ได้ต้องมามุงของฉันด้วยแกแพ้ตัวจริง
มึงความพีคอยู่ตรงไหนรู้ไหมความพีคอยู่ตรงที่ลุงสาบชิคาโกครับว่ามาให้วินเวิลด์ซีรีส์อีก100ปีเสร็จปุ๊บพอท่าไม่ดีเนี่ยเขาก็เหมือนแบบว่าเหมือนเขาก็แบบว่าจะให้ถอนคำสาบไหมเลยแล้วแบบว่าก็ไม่ชนะมาจนยาวนานจนคนมันเริ่มเหมือนแบบเฮียหรือต้องถอนคำสาบอะไรเงี้ยแต่แบบเข้าใจไหมว่าลุงก็ตายแล้วแพ้ก็ตายแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนแบบว่าเดี๋ยวจะเอาแบบเอาแพ้เนี่ยมันได้ยกเลิกคำสาปแล้วนะเนี่ยให้แพ้เข้าไปที่สนามแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนที่เขียนอาร์ติเคิลหนังสือพิมพ์ก็เหมือนแบบมันใช่แพ้ตัวเดียวกันที่ไหนแพ้จริงมันตายตั้งนานแล้วอันนี้มันไม่ได้เป็นแพ้ที่รีเลทกับแพ้ตัวที่โดนไม่ให้เข้าอ่ะที่โดนห้ามไม่ให้เข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยคำสาปมันยังไม่หายไปหรอก100ปีคอยดูอะไรเงี้ยแล้วกูก็ขำมากว่ามันแบบ100ปีจริงจนเขาแบบจนเขาได้ชนะเวอร์ซีอย่าโดนฟักวิดโกสนะมึงฉันขำที่ฉันน้ำตาไหลเพราะฉันขำนี่แหละไม่หรอกอากาศหนาวแล้วแหละโอ้ยน้ำหูน้ำตาไหลจ้าตอนนี้กำลังจะเดินไปไม่รับหรอกจุดรับแห่งที่สองเป็นเรื่องเกรดเล็กๆเกี่ยวกับชิคาโกที่นะคะพี่บาบอกว่าไปดูซะฉันก็ว่าทางผ่านพอดีก็แทนที่จะนั่งรถไฟไปก็เดินสักป้ายหนึ่งแล้วค่อยนั่งรถไฟไปรถไฟแบบไฟฟ้านะโอเคไปนี่คืออะไรหน้าไม่ไหวแล้ว โรบอคอปตุ้ม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 วิเวลาเห็นบันไดอย่างนี้ฉันรู้สึกก็แบบโคตรน่ากลัวถึงแล้วมาถึงก็เจอแบบงงๆเดินมาคือแบบเดินมาแล้วมันก็แบบตั้งอยู่แบบงงกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะ